สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Mary Homemade วันนี้เราจะมาทำขนมเปี๊ยะลูกส้มกันค่ะโดยที่วันนี้เราจะทำเป็นลักษณะเปี๊ยะกุหลาบกันนะคะซึ่งวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะคะแล้วก็ส่วนผสมกันค่ะเราจะมาเริ่มจากแป้งชั้นนอกนะคะเริ่มจากนมสดค่ะ100กรัมนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนจากนมสดเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะ100กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะ125กรัมถึง130กรัมนะคะไข่ไก่เบอร์2ค่ะ1ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะอีก100กรัมค่ะผสมให้ส่วนผสมพอละลายนะคะเติมแป้งเค้กลงไปค่ะวันนี้เราใช้แป้งเค้กจะเป็นของมงกุฎม่วงก็ได้นะคะหรือแป้งบัวแดงก็ได้อีก400กรัมค่ะผสมนะคะแล้วนวดรวมกันจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนค่ะแล้วเราก็จะทำการพักแป้งนะคะ30นาทีค่ะในระหว่างที่เรานวดแป้งนะคะถ้าสมมติว่าแป้งแห้งไปนะคะเราสามารถเติมน้ำไปได้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยนวดง่ายนะคะแล้วก็เนียนเร็วขึ้นนะคะให้เพื่อนๆนวดจนกระทั่งเนียนแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะต่อไปเราก็จะมาทำแป้งชั้นในกันนะคะโดยเราจะใช้แป้งเค้กค่ะจำนวน200กรัมนะคะผสมกับน้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวนะคะอีก80กรัมหรือถ้าใครจะใช้เป็นเนยขาวที่เป็นช็อตทินนิ่งของคิงก็ได้นะคะก็จะใช้อยู่ประมาณ 80-100 กรัมนะคะเพราะว่าตัวถ้าเป็นตัวช็อตเทนนิ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะกว่าน้ำมันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็พักแป้งเอาไว้หลังจากที่เราพักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งนอกค่ะมาผสมสีส้มนะคะวันนี้เราใช้เป็นสีน้ำวินเนอร์ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีสีเจลก็ได้นะคะผสมเนี่ยก็คือความเข้มอ่อนเนี่ยก็คือตามที่เราต้องการเลยนะคะให้เพื่อนๆผสมจนเข้ากันดีค่ะแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ต่อไปเราก็จะนำแป้งชั้นในค่ะมาตัดแบ่งนะคะเป็นก้อนละ20กรัมค่ะปั้นกลมเอาไว้นะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะใส่สีเนี่ยก็คือจะใส่ที่แป้งชั้นนอกก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ที่แป้งชั้นในตามที่เราชอบได้เลยค่ะหรือจะเป็นแป้งนอกสีขาวแป้งในสีส้มก็ได้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งชั้นในค่ะมาตัดแบ่งเราจะตัดแบ่งที่ก้อนละ40กรัมค่ะปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะพอเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งชั้นนอกที่เหลือนะคะมาแบ่งเป็น2ส่วนค่ะโดยที่เราจะทำเป็นสีเขียวนะคะเพื่อเป็นใบไม้แล้วก็จะทำเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อจะเป็นตัวก้านของส้มนะคะพอเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคลุมเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสีเขียวกับสีน้ำตาลเนี่ยเราจะใช้ทีหลังเรานำแป้งชั้นนอกสีส้มค่ะมากดให้แบนนะคะหรือกลิ้งก็ได้ค่ะแล้วก็ห่อด้วยตัวแป้งชั้นในนะคะห่อให้มิดสนิทเลยค่ะพอเราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งที่เราห่อเสร็จเนี่ยมากลิ้งให้เป็นแผ่นยาวๆค่ะแล้วก็ม้วนนะคะให้เป็นแท่งวิธีการกลิ้งแป้งนะคะเราก็จะเริ่มจากตัวกึ่งกลางของแป้งโดแล้วค่ะกลิ้งขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็จากกึ่งกลางกลิ้งลงด้านล่างค่ะพยายามนะคะอย่ายกตัวไม้ค่ะแล้วก็ม้วนให้เป็นแท่งนะคะพอเราทำเสร็จครบทุกอันนะคะเราก็จะมาเริ่มทำการกลิ้งรอบที่2นะคะการกลิ้งรอบที่2เนี่ยให้เพื่อนๆคลึงแป้งสักนิดนึงก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้มันจะเป็นลักษณะยาวๆเพราะว่าครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องการความยาวอยู่ประมาณ2เท่าของตัวแป้งครั้งแรกนะคะเพื่อจะได้วงหรือลายที่หลายๆชั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราม้วนค่ะให้เป็นแท่งอีกเช่นเดียวกันพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวแป้งที่เรากลิ้งแล้ว2รอบเนี่ยมาตัดแบ่งเป็น4ชิ้นนะคะพอเราตัดแบ่งเป็น4ชิ้นแล้วนะคะให้เพื่อนๆกลิ้งด้านที่สวยค่ะเอาไว้ด้านบนนะคะแล้วที่ไม่สวยเอาไว้ด้านล่างค่ะพอเรากลิ้งให้เป็นแผ่นแล้วเราก็จะนำด้านสวยเนี่ยเอาไว้ที่อุ้งมือนะคะแล้วก็ถึงจะวางไส้ที่เราห่อด้วยไข่เค็มค่ะโดยที่วันนี้เราจะใช้ไส้รวมกับไข่เค็มนะคะอยู่ที่ประมาณ25กรัมค่ะหรือถ้าเราไม่ใช้ตัวไข่เค็มนะคะเราก็จะสามารถใช้เป็นถั่วกวนอย่างเดียวก็ได้ค่ะ25กรัมนะคะจากในคลิปนะคะเพื่อนๆเห็นว่าพอนำขึ้นมานะคะเราก็จะนำด้านสวยไว้ที่อุ้งฝ่ามือค่ะแล้วก็ด้านไม่สวยนะคะจะอยู่ด้านบนแล้วก็วางตัวถั่วกวนลงไปนะคะแล้วก็ห่อปิดก้นให้สนิทนะคะ
ส่วนวิธีการทำตัวไส้ถั่วกวนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถไปกดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีลิงก์เป็นวิธีการทำขนมเปี๊ยะแบบอื่นๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมได้นะคะเดี๋ยวพอเราทำเสร็จจนครบทุกๆอันนะคะเราก็จะมาทำการติดใบไม้ค่ะแล้วก็ติดตัวก้านนะคะโดยที่เราเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะหรืออุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีค่ะเจาะไปตรงกลางนะคะเพื่อจะเป็นรูของขั้วขั้วส้มนะคะพอเราเจาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะหรือใช้ตัวอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีค่ะบากเป็น6แฉกนะคะเพื่อให้เห็นเป็นรอยตัวลักษณะของส้มที่บุ๋มๆไปตรงขั้วนะคะพอหลังจากนั้นเราก็จะมากลิ้งทำตัวใบไม้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะตัดแล้วก็แต่งปั้นนะคะแล้วก็ใช้ตัวมีดหรือว่าอุปกรณ์ที่เรามีค่ะกรีดให้เป็นตัวลายใบไม้เล็กๆนะคะแล้วก็ตกแต่งลงไปในบนผลส้มของเราได้เลยค่ะตัวใบไม้นี้นะคะเราก็จะติดใบหนึ่งก็ได้ค่ะหรือติด2ใบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราค่ะพอเราติดลงไปนะคะเราก็จะใช้ตัวตะเกียบนะคะหรือตัวอุปกรณ์ของเราค่ะกดลงไปเพื่อเน้นย้ำตัวรูตรงกลางนะคะที่จะติดตัวขั้วส้มขั้วกิ่งใบไม้นะคะอีกครั้งนึงค่ะพอเราติดตัวใบไม้เรียบร้อยทุกชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำขั้วค่ะโดยใช้สีน้ำตาลที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมากลิ้งแล้วก็ตัดเป็นแท่งค่ะโดยทำเป็นจุกเล็กๆนะคะติดลงไปบนผลส้มค่ะเพื่อให้ดูว่าส้มเนี่ยมีก้านเล็กๆนะคะหรือถ้าสมมติว่าการทำขนมเปี๊ยะผลส้มเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ปั้นเป็นใบไม้หรือว่าขั้วนะคะก็สามารถใช้สีเขียวเจาะรูตรงกลางคือกดให้เป็นรอยบุ๋มเลยก็ได้ค่ะแล้วก็หาตัวใบส้มใบส้มจี๊ดเล็กๆนะคะปักลงไปเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามความชอบของเรานะคะพอเราทำขนมเปี๊ยะเสร็จนะคะตกแต่งเสร็จเราก็จะนำไปอบค่ะที่อุณหภูมิ170องศานะคะนานประมาณ 15-17 นาทีค่ะโดยที่ถ้าสมมติว่าเราอบทีละ2ถาดนะคะพร้อมๆกันเราก็จะใช้ไฟบนไฟล่างเปิดพัดลมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอบแค่ถาดครั้งละถาดนะคะเราก็สามารถใช้แค่ไฟบนไฟล่างโดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้ค่ะพอครบเวลา15นาทีนะคะก็ให้เพื่อนๆเปิดเตานะคะแล้วก็ดูว่าขนมสุกไหมแล้วก็ที่ก้นเนี่ย เริ่มสุกหรือเกรียมหรือยังถ้าสุกแล้วก็ใช้ได้ค่ะก็นำออกจากเตาได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเราก็จะได้ขนมเปี๊ยะกุหลาบแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะส่วนถ้าใครนะคะมีคำถามก็สามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามMaily Homemadeนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราแล้วเพื่อนๆสามารถพูดคุยและติดตามได้อีกช่องทางนึงนะคะก็คือ Facebook Maily Homemade ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ